มีใครรู้ไหมอาหารที่อยู่ในกินอาหารเนี่ยไปกินมีสารกันบูดอยู่เท่าไหร่มันเคยพูดหรือเปล่าไม่รู้นี่ไม่เคยมีไหมครับในสลากเขาเขียนเอาไว้มีหรือเปล่าเห็นไหมน้ำอ้อยก็คือต้นอ้อยธรรมดาดิอยากกินหวานเลยมะม่วงสุกมันก็หวานแล้วโอ้ยใช่ไหมล่ะลูกตะขบข้างรั้วก็หวานแล้วมันสุกใช่ไหมล่ะอยากกินเปรี้ยวใช่ไหมโอ้ยมะม่วงอยากกินมันใช่ไหมทุเรียนไงทั้งมันทั้งหวานด้วยกินกันไปเถอะใช่ไหมครับพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลที่มันเป็นเม็ดๆนะฮะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเม็ดๆมันสังเคราะห์มาผ่านเคมีเท่านั้นแหละเห็นไหมจะเถียงไหมเนี่ยคำว่าเคมีก็เป็นวิทยาศาสตร์อยู่วันยังค่ำแหละจะเถียงลุงออกอยู่เลยโอ้ยพี่ก่อนเนี่ยมัน75ปีเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในลักษณะเงี้ยครับพูดถึงเรื่องสุขภาพอะไรไปก็ทำงานได้ทั้งวันแล้วถ้าจะทำไม่ทำก็นอนทั้งวันเหมือนกันแหละใช่ไหมครับไม่ทำก็นอนทั้งวันเหมือนกันถ้าทำก็ได้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะลุยกันมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ลุยดีกว่าสบายไหวไหมครับไม่รู้ว่าเล่าอะไรมาให้ฟังบ้างวันนี้รู้แต่ว่าวันนี้มาในมาดใหม่นะครับนี่ เห็นไหมเห็นยังชัดไหมลุงออก Pure Energy ใช่ป่ะ Elmi PE สไตล์เด็ดแม่งเห็นไหมยังไม่พอนะหันหลังอีกต่างหากน่ะมีอะไรวันนี้มาในมากนี่ว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธเห็นไหมเห็นอย่างมีลายเซ็นต่างหากลายเซ็นลูกงอกนี่มาในมาดใหม่คำว่าสาธุอามินอเมนโอ้มันมาตั้งแต่นู้นยุควิทยุพูดมันถึง20กว่าปีแล้ว ใช่ไหมครับพูดมา20กว่าปีแล้วจ้าตรงนั้นก็มนุษย์จะมาทะเลาะกันตบ ตีกันเข็นฆ่ากันกลุ่มอามีนก็ทะเลาะกันกลุ่มอาเมนก็ทะเลาะกันในโลกใบนี้กลุ่มโอมสิฮะดูมันจะไม่ทะเลาะกันนะครับเออแล้วกลุ่มอมิตพุทธและสาธุก็รู้สึกว่าจะไม่ทะเลาะกันนะสุรโลกใบนี้นะฮะกลุ่มอามีนและอเมนนะฮะทะเลาะกัน กรุณาใช้สติและก็ปัญญาพิจารณาสมควรแก่กรณีต้องอธิบายมากกว่านี้ไหมไม่ต้องมั้งแค่นี้พอจะลำดับได้แล้วล่ะครับสำหรับพอที่จะแต่ทั้งหมดนั้นตัดออกให้หมดยังได้ไม่ต้องมีสาธุไม่ต้องมีอามินอาเมนไม่ต้องมีโอมไม่ต้องมีอมิตพุทธมีแต่มนุษย์อย่างท่านอย่างผมยุคต่อไปนี้นะครับมันจะมีแค่มนุษย์หญิงและชายต่างวัยต่างขนาดยุคต่อไปนี้นะยุคนี้แหละครับศตวรรษนี้นะครับในนี้ไปไหนอยู่ให้ครบศตวรรษก็แล้วกันอันนี้มันเพิ่งใช้มา18ปีเต็มๆเองนะศตวรรษนี้ครับ อยู่เต็มๆจะเพิ่งหนีไปไหนก็จะได้รู้ว่ามนุษย์มันจะเข้ามาสู่ธรรมนูญของมนุษย์สยชาติ
เรื่องศีลเรื่องอะไรต่างมันจะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆเพราะว่าคำว่าศีลเนี่ยมันจับต้องไม่ได้แต่คำว่าหน้าที่สิทธิเนี่ยมันจับต้องได้เลยเห็นไหมผมมีหน้าที่อะไรท่านมีสิทธิอะไรหน้าที่สิทธิเห็นไหมมันจะคำว่าหน้าที่สิทธิมาเป็นตัวกำกับมนุษยชาติต่อไปแล้วก็อำนาจหน้าที่สิทธิอำนาจสามสิ่งนี้มนุษย์ทุกคนจะต้องเข้าใจตรงนี้ทุกคนในโลกนะมาถึงวันนี้องค์การสหประชาชาติก็ประกาศมาไม่เกิน2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่มั้งนั่งประชากรมนุษย์โลกใบนี้มีอยู่ 7,900 ล้านคนนะครับ 7,900 ล้านคนนะครับตัวเลขกลมๆตามที่เขาสำรวจได้เห็นไหมครับมันมากขนาดนี้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปก็อาหารผลิตพอไหมทีเนี้ยยิ่งร้อนแรงเนี่ยจะผลิตอาหารพอไหมเนี่ยนี่แหละให้รู้ซะบ้างสรุปแล้วเกิดมากจนเกินไปมันจะเกิดภาวะกาลียุคขึ้นมากาลียุคก็คือที่บอกว่าข้าวยากหมากแพงนั่นนะครับสำนวนข้าวยากหมากแพงมันหมายความว่าไงจะปลูกข้าวไม่ได้เพราะไม่มีน้ำจะให้ทำนาก็คือร้อนแรงนั่นแหละก็มันร้อนทั่วทั้งโลกเวลาเนี้ยนี่เกิดมาเยอะๆเสร็จแล้วก็มาแยกอาหารกันกินทีนี้ไม่มีกินก็ฉีกเนื้อกันกินก็แค่นี้นั่นคือกาลียุคมองเห็นภาพไหมครับที่ว่าเนี่ยบ้านเราไม่เกิดหรอกครับบ้านเราประเทศไทยเป็นในโลกขวานเนี่ยอุดมสมบูรณ์กันอยู่แล้วนะข้าวปลาอาหารเนี่ยมีแต่ขายไม่ออกต่างหากเวลานี้ใช่ป่ะคนค้าคนขายขายเป็นขายก็หาส่วนต่างกันทุกทีก็วุ่นวายกันอย่างเงี้ยครับเอาแต่ส่วนต่างเขาพบเขาหอกันใช่ไหมล่ะเป็นมานานแล้วมั้งใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมก็แกล้งเซอร์ไปงั้นแหละทั้งที่รู้ก็พูดไม่ได้ไม่จะรู้ไปทำแมวทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่รู้ก็พูดไม่ได้ไม่ได้จะพูดไปทำแมวก็ไม่รู้แล้วไม่ต้องพูดดีกว่าใช่ไหมที่พูดเนี่ยก็ต้องให้ระวังเพราะนั้นฝึกกินอากาศเข้าไว้ก่อนฝึกกินน้ำไว้ฝึกกินใบไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าเข้าไว้เผื่อมันมากินเข้าไว้อาหารเจอย่างเงี้ยฝึกกินครับมันจะได้คุ้นเคยพอเวลามันขาดตัวพร่องมันจะได้หิวทั้งวันดื่มน้ำอึ้งนึงก็อยู่ได้วะใช่ไหมต้นไม้ข้างรั้วเนี่ยปลูกเอาไว้ของกินอย่ามัวแต่ซื้ออะไรกันนักกันหนาเถอะเอ้ยพี่ก็เมื่อเขือพวงปลูกไว้เถอะรั้วบ้านใช่ไหมกินกันทั้งปีนะปลาร้าทำไว้เถอะใช่ไหมหรือใครจะว่าไงปลาร้าเนี่ยจะเป็นยาให้รู้ไว้จุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์มันเป็นยานะให้รู้ผมเรียกว่าจุลินทรีย์นี่คือสัตว์พระโพธิสัตว์ให้คุณอย่างเดียวนะครับจุลินทรีย์ให้คุณอย่างเดียวนะจำด้วยครับนี่ไงสัตว์ตัวเล็กนั่นมันให้คุณโอเคไหมครับแล้วสัตว์ตัวเล็กเขาไม่ให้โทษให้โทษเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเรียกว่าแบคทีเรียนะครับมี108สายพันธุ์เขาว่าแบคทีเรียวิธีคิดเพื่อสรุปสมมติว่าหมู่บ้านหนึ่งมีทั้งหมดอยู่100คนจุลินทรีย์เนี่ย99คน แบคทีเรียมีคนเดียวมีตัวเดียวแบคทีเรียมันหัวแข็งเนี่ยมันทำลายทำลายถ้าแบคทีเรียมันมาก
ันก็ทำลายจุลินทรีย์ไปเรื่อยๆหมู่บ้านใดที่มีแบคทีเรียเยอะไม่ง่ายคือโจรนั่นแหละคิดมากนั่นแหละแบคทีเรียมันทำลายไงใครก็ตามที่มีพฤติกรรมมีกิจกรรมการกระทำทำลายคนในหมู่บ้านนั่นนะฮะเอาปูนการะผักได้เลยว่านั่นคือตัวแบคทีเรียในรูปร่างของมนุษย์โอเคไหม นั่นก็ปราบซะมีวิธีการปราบจุลินทรีย์ทั้งหมดประรวมกันสิครับเออบีบมันเข้าไปบีบมันเข้าไปเงี้ยสุดท้ายมันก็ตายเพราะอะไรสำนวนนะฮะปราศิวยุมรวมกับจระเข้เออจระเข้มีอยู่ตัวเดียวในบ้านนะอิทธิพลนักประมาณจุลินทรีย์เรียกว่าเนี่ยรุมจระเข้มองเห็นภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นคนดีต้องรวมกันนั่นเองครับถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวรวมกันคนชั่วในหมู่บ้านก็จะหายไปเองแต่ทุกวันนี้ถ้าแต่ละหมู่บ้านในกรุงเทพเนี่ยครับบ้านจัดสรรหมู่บ้านนู่นนี่นั่นไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยนะครับยิ่งเหินห่างอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองไม่รู้จักหน้าค่าตากันออกจากบ้านก็กลัวไปหมดรปภ.ก็จ้างเข้ามาทำกันดูแลกันค่าใช้จ่ายก็มีเพราะฉะนั้นมันเป็นมามากมานานแล้วออกไปบ้านเดี๋ยวที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะครับหากว่าไปไหนไม่ปลอดภัยใครเขาจะมาบ้านเมืองเราใช่หรือเปล่าครับเสร็จแล้วก็ท่องเที่ยวคำว่าเที่ยวทีเขาก็ไม่ปลอดภัยมันก็เข็ดเหมือนกับเราไปบ้านเขาเหมือนกันแหละแต่บ้านเขาประเทศที่เขาเจริญแล้วมันก็ปลอดภัยเนาะบ้านเราระเบียบไหนจะเจริญอย่างเนี้ยนะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติมาถึงวันนี้มันใช้ฉบับที่12 12 5 60 60ปีให้ดูไปแผนละ5 ปี 5 ปีนั่นเอง60ปีพัฒนามา60ปีแล้วก็สู่แผนที่ว่าเนี่ยจะไปต่ออีกกี่แผนนี่อีก20ปีหน้าใช่ไหมนะไปถึงไหนกันบ้านใกล้เคียงก็จะไปถึงไหนกันแล้วเห็นไหมแค่นี้ถามว่ามันเกิดจากอะไรถ้าถามผมนะเกิดจากคนเกิดก่อนสิ่งที่ไม่ดีทุกวันนี่มันกองเต็มบ้านเต็มเมืองคือมาจากคนเกิดก่อนทั้งนั้นแล้วคนเกิดก่อนที่มีอำนาจด้วยเห็นไหมคนเกิดก่อนที่มีอำนาจเนี่ยปกครองดูแลกันมาตลอดก็แปลว่าคนที่เกิดก่อนตายไปแล้วนับไม่ถ้วนกันแล้วมันก็ส่งต่อมาเรื่อยส่งต่อมาเรื่อยภาษาทั่วไปเขาจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นอำนาจนะเข้ามาสู่หลักวิชารัฐศาสตร์ปรัชญารัฐศาสตร์มันแปลว่านักปกครองนะครับก่อนนั้นล้นชลัยยิ่งนะผู้ปกครองยิ่งปกครองคนโง่มากได้มากเท่าไหร่หรือในหนึ่งว่าในแผ่นดินไหนก็ตามทีที่มีคนโง่มากเท่าใดยิ่งปกครองง่ายมากเท่ากับเท่านั้นนั่นนักปกครองเขาคิดอย่างนั้นณวันนี้ถ้านักปกครองคิดเช่นเดิมซวยซวยเพราะอะไรเพราะมันมีมือถือมือถอย นี่เพราะมันมีตัวนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยครับมันจะจัดการเนี่ยนกมีหูหนูมีปีกตรงนี้อย่าไปคิดว่าคนที่อยู่ข้างท่านที่มีอำนาจเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกเมียท่านทั้งก็แล้วกันเห็นไหม
คนเหล่านั้นก็รักชาติเหมือนกันถ้าหากว่านักปกครองเซ็นผู้มีอำนาจเซ็นโก๊กแก๊กไม่ถูกต้องมีตำแหน่งภาคระวังเจอไม่รู้ไหมก็ได้ไหมเอกสารมันถ่ายได้หมดในเวลาเนี่ย หน้าตักเห็นไหมบุคลากรผ่านใครอ่านเอกสารปุ๊บลายเสร็จปุ๊บกดแปะโซเชียลมีเดียส่งต่อทีนี้ซวยไม่รู้ไหม ไม่รู้ใครเป็นไผทีนี้ไม่รู้ไผเป็นไผทีนี้ เห็นไหมลุงออกหวังดีนะจึงเล่าให้ฟังนาทีนี้เล่าให้ฟังนาทีเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเป็นวันที่21เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2562บอกวันเวลาบอกวันไว้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อคนรุ่นต่อไปเนี่ยก็จะมาเจอคลิปอย่างนี้ที่ลุงหมอพูดทิ้งเอาไว้มันไม่หายหนีไปไหนมันกองอยู่ใน YouTubeตอนนี้มันหมื่นกว่าคลิปเข้าไปแล้วนะไม่ใช่13,000เข้าไปแล้วนะเห็นไหมครับน้อยสมัยไหนแล้วใครมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันจะกลายเป็นอมตะพูดเนี่ยนั่นก็เลยฝากเอาไว้กับท่านที่อยู่หน้าจอส่งต่อไปยังบุคคลอื่นถึงไม่ส่งเด็กๆต่อไปเขาก็มาเจอ ใช่ไหมฮะก็กองเอาไว้ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะอยู่เวลาใน YouTube นั่นแหละใช่ไหมเรารู้ว่ามีประโยชน์ก็เลยกองเอาไว้ที่สาธารณะเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะมาเจอในวันหนึ่งข้างหน้านะพอเวลาเขาเจอปุ๊บต้องถามหาตัวจริงเสียงจริงนั่งพูดอยู่นี่แหละและตัวจริงเสียงจริงก็ยังอยู่ต่ออยู่นานนะเพื่อจะตอบคำถามเขาเหล่านั้นที่สงสัยคำพูดที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้มันถึงบอกว่าเป็นภาษาลุงหงอกใช่ไหมไม่สังเกตบ้างไหมเลยว่าคลิปภาษาลุงหงอกโอเคนะนั่นแหละแล้วค่อยสังเกตครับผมสิ่งเหล่านี้อย่าไปเพลินจนกระทั่งจนเกินไปว่าแล้วก็ผมก็แง่ดูคุณจอใหญ่เข้าท่าดีโอเคนะสรุปไหมครับวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วก็คนมันไม่มีโพยก็อยู่แค่นี้พูดมาแล้วก็แล้วไปท่านต่างหากจำจดๆเอาไว้นะติ๊กเอาไว้หน่อยเผื่อว่ามันสำคัญก็เชื่อว่าน่าจะบอกว่าเดี๋ยวนะหนึ่งคำว่ารู้สองความรู้3ความเข้าใจ4ความมั่นใจ5ความชำนาญ6ความเชี่ยวชาญ7ช่ำชองมนุษย์ที่จะเชี่ยวชาญช่ำชองนั้น มันก็ต้อง1รู้ได้รู้อะไรก็ไม่รู้เยอะ2คิดได้3พูดได้4เขียนได้และ5ต้องทำได้ด้วยเห็นไหมมีองค์ประกอบทั้ง5บริบทต้องทำได้ด้วยนะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้มีคำว่าเชี่ยวชาญเลยครับเห็นไหมเชี่ยวชาญจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เข้าใจไหม รู้ได้คิดได้พูดได้เขียนได้ทำได้นั่นแหละคือองค์ประกอบที่ถือว่าผู้ใดก็ตามมนุษย์โลกนี้ถ้าหากว่ามีอยู่4 5อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยประกอบกันคนนั่นแหละครับทำอะไรก็สำเร็จหมดนะขอให้รู้แล้วก็ทำเถอะพี่เอ้ยถ้าขาดการกระทำค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำก็คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั่นแหละครับใช่ไหมงานเนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์มากที่สุดงานอาชีพที่ท่านทำทุกวันนี่แหละครับนั่นแหละฮะคือความสามารถของท่านความสามารถ
ใครก็ตามที่มีความสามารถคนนั้นต้องมีความรู้แน่นอนไม่รู้มันจะมีความสามารถทำได้เลยนะมันก็ย้อนไปย้อนมาสักครับเพราะฉะนั้นคำว่าความรู้นะวันนี้ไม่ได้อยู่ในประกาศนียบัตรนะครับไม่ได้อยู่ในปริญญาบัตรนะครับไม่รู้โทษทีความสามารถไม่ได้อยู่ในปริญญาบัตรโอเคไหมติดไว้ข้างฝาโก้ๆไปนั่นแค่ป่ะถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ก็ลงก็ดีนะอย่าไปอวดใครไม่ต้องไปอวดใครหรอกอวดแล้วมันก็มีประโยชน์หรือเปล่าไม่ทราบนะก็ไม่แน่นะบางคนโอ้นะโอ้อวดโอเคนะคนก็โอ้ก็อวดก็ดีมีโอ้มีอวดเชิญครับผมไม่มีปัญหาหรอกพอไหมครับแค่นี้พอไหมเนี่ยที่จริงวันนี้จะเล่าเรื่องของอะไรกดไปแต่รักไม่ใช่หรอกครับที่ไหนได้ก็เลยโชว์ของใหม่อะไรเปิดเห็นชัดเนาะนี่เห็นชัดนะจะได้นะลุงเงาะพิวเอนเนอร์จีชัดไหมครับท่านเคยเห็นแต่ที่คลิปใช่ไหมล่ะของจริงเข้ามาแล้วจ้าไม่รู้ใส่เข้าไปเดินตลาดสดตลาดแห้งได้แบบนี้แล้วก็ก็ไปตามนี้แหละเดี๋ยวนะอ้าวผ่านไปโยมว่าแล้วก็ค่อยๆขออนุญาตตามปกติสเก็ตเบาๆวันนี้มุมมองใหม่ภาพสดใสเสียงชัดเจนแน่งับอากาศกลืนอากาศกลั้นหายใจเท่ากับอึดอัดหูอื้อเหมือนใจจะขาดพอปล่อยและคลายอากาศออกเหมือนได้ขับสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายโล่งสบายนั่นแหละคือคำตอบอธิบายคำว่ามันอึดอัดอย่าไปไกลแปลว่าในตัวของท่านมันมีแต่ของเสียเยอะเลยนั่นแหละโอเคไหมพอเวลาคลายหัวใจมาปื๊ดเบาสบายแปลว่าของเสียที่ว่านั้นได้ออกไปตั้ง2กระบุงอะไรอย่างนี้ดีกว่าเอาใจตัวมันก็เบาสบายสิเห็นไหมครับนี่แหละคืออากาศเป็นยารักษามนุษย์รักษาตัวเราได้ไหมโอเคไหมแล้วพอเราเจ้าค่อยต่อไปนี้มันก็จะไม่มีโรคเห็นไหมเขาคนที่อยู่นอกจอเนาะเข้าใจไหมเขาที่อยู่นอกจอยังมีอีกเยอะวันหนึ่งหน้าเขาเหล่านั้นก็จะมาเจอกันในจอกับลุงออกนะแปลว่าที่ท่านอยู่ในขันนั้นอยู่บ้านหลังเดียวกันมันใหม่เข้ามาอยู่พร้อมกันเนี่ยเข้ามาอยู่ก่อนก็รู้ก่อนก็ได้ก่อนนี่ก็เหมือนธรรมดาต่อคิวมาเองมาเลยครับคนมาทีหลังก็ได้ทีหลังก็แค่นั้นเองเพราะของนั้นมันสแตนบายมันอยู่ในบ้านเราทีวีแล้วใครจะมาดูอะไรต่างก็จะรู้ของเขาเองไม่ได้เสียหายไปไหนถูกไหมไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับของดีๆมันยังอยู่แน่นอนนะครับแค่นะดีจะด้วยครับคุณพานุกรนะครับต่อมาเดือนนี้ขายของไม่ดีเลยค่ะเลยเครียดใหม่อ๋อจะต้องไปเครียดทำไมแล้วคำว่าเครียดมันคืออะไรวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มีไหมล่ะถ้าไม่ได้ขายของไม่ได้ขายอะไรจึงขายไม่ได้นะถ้าขายไม่ได้ต้องถามตัวเองลูกค้าเข้ามาใครก็ไม่รู้ลูกค้าคำนั้นสื่อสารคำแรกอ่ะ
แล้วสื่อสารกับลูกค้าว่าไงแล้วหน้าตาเราเป็นไง แต่งเนื้อแต่งตัวบุคลิกภาพคนขายของต้องเตรียมพร้อมทำตัวยังไงเนี้ยมันต้องมีศิลปะนะพูดจาต้องเรียบร้อยนะคนซื้อเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะโอเคไหมครับเพราะคนขายก็ขายของสินเดียวกันเยอะเหมือนกันเห็นไหมใช่นะใช่นะคนซื้อก็ตัวเลือกเยอะการซื้อการขายจำไว้เลยครับคนที่ซื้อเนี่ย1เขาต้องมีการเปรียบเทียบราคาของเทียบเชื่อถือของแน่นอนเป็นคอมมอนเซนส์จะซื้อใครอยู่ที่ความพอใจเรามีดีอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ซื้อเขาพอใจเริ่มต้นหน้าตาเห็นไหมบุคลิกภาพ2วาจาคำพูดคำจา3ข้อมูลสินค้าเห็นไหมถ้าเป็นสินค้าพวกอย่างพวกนี้มันต้องเรียนรู้ไม่ใช่ขายผักสดในตลาดผักสดไม่ต้องอะไรมากมายสะอาดหน่อยเห็นไหมครับเขียวหน่อยอวบอันหน่อยแค่นี้ผักสดใครก็ซื้อราคาแพงหน่อยก็ได้นี่คือผักสดมันเห็นกับตามันเลือกได้จับต้องได้แต่ตรงนี้มันอยู่ภายในหมดมันต้องมีความรู้ภายในเนี่ยจึงจะเป็นคนขายของได้สินค้าพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับต้องเรียนรู้สิครับนะพวกเครื่องยนต์เหมือนกันนะอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็แล้วกันส่วนธรรมชาติมันรู้เห็นจับต้องได้อยู่แล้วมันง่ายดีไม่ต้องมาปรุงแต่งใช่ไหมล่ะก็มีอยู่แค่นี้ทำไมยังขายของไม่ได้ไปเครียดทำไมล่ะเครียดเพราะว่ามีคู่แข่งใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดว่าเป็นมือคู่แข่งนะทำไงจะให้ผู้ซื้อเขาพึงพอใจเมื่อเวลาเขามองมาเห็นร้านเราร้านเราต้องมีการจัดพอสมควรแหละครับจัดให้มันดูดีไปยืนอยู่ห่างร้านสิครับมองเข้ามาเออมันมีอะไรเกะกะลูกตาหรือเปล่าคนที่เข้ามาในร้านเกะกะลูกตาเขาก็เคืองรำคาญเขาก็เดินหนีก็แค่นั้นเองนี่ใช่ครับพี่โอ้ยถ้าผมเป็นคนขายของนะขายหมดไม่มีเหลือรวมทั้งเนื้อตัวด้วยก็จะมีคนซื้อตัวด้วยอ้าวจริงนะคำว่าซื้อตัวก็คือค่าตัวมันเพิ่มนั่นแหละคำว่าซื้อตัวหมายความอย่างนั้นนะครับความสามารถอยู่ไหนก็มีคนต้องการถ้าไม่มีความสามารถทำอะไรเลยใครเขาจะต้องการเดี๋ยวเพราะต้องสนใจใฝ่รู้ปรับตัวเองให้ขึ้นมาให้มีความสามารถนะมันก็มีเป้าหมายกับสวัสดิ์ไม่มีความสามารถมันไปไหนก็อยู่ไม่ได้โลกไปนี้จริงใช่ไหมล่ะอยู่ได้ก็ไม่กี่วันหรอกอ่ะใช่ไหมใช่นะงั้นความสามารถเนี่ยตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็จะไม่ไหม้เห็นไหมอยู่ไหนก็อยู่ได้คนที่มีความสามารถอยู่ไหนก็อยู่ได้นะครับโอเคนะเดือนนี้ขายของไม่ได้เครียดเลิกพูดคำว่าเครียดอย่าไปเอาคำพูดของเขามาใส่เราโอเคไหมครับเครียดมันคืออะไรใครจะเป็นคนที่ให้คำจำกัดความที่มันชัดเจนอยู่ดีมันคืออะไรครับก็พูดจากันต่อๆกันมาหาอธิบายก็ไม่ได้ถ้าถามลุงงอกคำว่าเครียดก็คือสับสนคิดอะไรคิดไม่จบทำอะไรก็ทำไม่จบเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อกองสิเขาเรียกดินพอกหางหมูใช่ไหมครับมันก็วนอยู่ในอ่างก็แค่นั้นเองที่เขาว่าเครียดก็แค่นี้จบให้มันได้ทุกๆเรื่องอยู่ครับมันจะไปเครียดทำไมแล้ว
ย่างเช่นเมื่อกี้กินข้าวจบก็จบแล้วมีกินเออมีไม่มีอะไรก็กินกินจบก็จบแล้วพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่ก็แค่นั้นเองทำไมต้องพูดต้องอร่อยไม่อร่อยไม่จะเป็นจะเอ้ยนี่อร่อยนะพรุ่งนี้เอาต่ออีกแล้วไม่จะเป็นลูกงอกไม่จะเป็นเลยนะครับกินจบก็คือจบไม่จะต้องมีอะไรนะนะนะสรุปก็คือคำว่าเครียดนั้นคืออะไรเนาะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแมนบอถ้าใช่ก็เจ๋งก็แค่นั้นเองนะฮะอืมนะต่อมาก็ แล้วไวรัสอะคะให้โทษตลอดไวรัสภาษาเขาแล้วไวรัสเนี่ยจริงๆไวรัสนะฮะมันจะมีความถี่ในการเกิดผมจำไม่ได้แม่นเขามีตารางด้วยนะพวกนี้มีตารางเพราะไวรัสดูมันจะ10ยกกำลัง10ยกกำลัง12หรือ15เนี่ยครับมันอยู่ในช่วงที่เขาเรียกกันว่าไวรัสคือแรงกระเพื่อมความถี่เร็วกลุ่มนี้จะเรียกว่าไวรัสถ้าไวรอยมันจะความถี่10ยกกำลัง15 20ประมาณนั้นในตัวเลขอธิบายตัวเลขให้ได้ต่อวินาทีนะครับมันเต้นความถี่ของไวรัสนี่พูดผ่านภาษาฟิสิกส์นะฮะไวรัสโอเคนะถ้าพูดผ่านภาษาชีวะก็ลุงก็จนเหมือนกันจนโดยกล่าวไม่รู้จะอธิบายว่าไงโอเคนะกลุ่มที่มันคือพวกกลุ่มอะตอมอย่างนี้ถูกป่ะอะตอมมันจะเล็กกว่าเซลล์นะมันก็เลยมาทำลายเซลล์ก็แค่นั้นเองวิธีคิดเพื่อให้มันสรุปง่ายๆให้มันมองเห็นง่ายๆในแบบฉบับของลุงหงอกถ้าเป็นรายละเอียดมันก็มีนะตำราก็มีเยอะๆไปที่เขียนไปนั่งจำเขาเนี่ยยกเว้นจะเขียนให้อ่านดูเองพวกนี้เขียนจะเทียบให้ดูซ้ำไปที่เขาว่าไวรัสคือตรงนี้นะอย่างเงี้ยไวรอยคือตรงนี้นะเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นต้นนะครับผมเกิด7กรกฎาคมแต่ยังหาตัวตนของตัวเองไม่เจอครับเริ่มต้นส่องกระจกเงาโยมขอคำชี้แนะจากลุงได้ไหมครับอ่ะเริ่มต้นจากส่องกระจกเงานะครับใช่ไหมครับก็จะเห็นอ้อนี่ตาของฉันนี่หูฉันเฮ้ยตัวเรากับกระจกเฮ้ยทำไมมันตรงข้ามมะเนี่ยตรงกันข้ามกันเออเราหันหน้าใส่กันเราจับมือขวาหูขวาสิครับข้างหน้ามันเป็นซ้ายในกระจกมันเป็นซ้ายก็เราหันหน้าออกมาใช่ไหมในกระจกมันก็เห็นเป็นทางข้างด้านซ้ายเราจับหูขวาแท้ๆแต่กระจกมันเป็นซ้ายอ่ะงงไหมเนี่ยโอ้ยผมจะว่างั้นเหมือนกันนะถ้างงนะมันซ้ายเนี่ยซ้ายเราซ้ายจับหูขวาเนี่ยก็เป็นจับหูขวาดันมาเป็นซ้ายเราซะเนี่ยนี่ฮะเซนส์ตรงนี้จับให้ได้ครับนะจับเซนส์หรือความรู้สึกตรงนี้ให้ได้นี่วิธีการทำยังไงโอเคไหมครับจะรู้จักตัวเองตอบแค่นี้ก็พอนอกนั้นก็เพิ่มเติมเอาเองนะครับอย่างนี้ก็เยอะแยะตอบเยอะแยะแต่เอาจุดเด่นไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์โอเคนะแต่ทำไงรู้แล้วนะสมองจกเงานะครับ สวนหลวงภาพเสียงชัดเจนอ๋อโอเคเอาโอเคประภาพัฒน์นวลมณีก็ใครเนาะประภาพัฒน์ปอประหลัดหรือเปล่าไม่เคยจำสกุลท่านนะโอเคไม่เป็นไร
มีไหมคำถามมีบ่เมื่อคืนใส่หูฟังนอนฟังเสียงของลุงออกคลื่นสมาธิก่อนนอนหูขวาได้ยินเสียงตีกลองโลหะหูขวาได้ยินเสียงตีกลองโลหะหูซ้ายได้ยินเสียงน้ำใสไหลรินเย็นค่ะแยกประเภทกันอย่างชัดเจนเลยค่ะตื่นมาสบายตัวเลยค่ะ Thank you very big โอเคครับตื่นมาสบายตัวเลยค่ะโอเคนะสวัสดีเอาสวัสดีโอเคนะค่อยๆเดี๋ยวนี้มันมีสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ถือโอกาสแนะนำเลยนะมันมีคำว่าอริยะพระวันพระอริยะสมาธิวันพระอริยะนั่นนะผมก็รู้ผมพูดเรื่องอะไรไว้แต่ก็โจหัวไปงั้นนี่ผู้คนใช้เยอะนะใช้เยอะมากครับสมาธิไม่หัวเรื่องที่บอกว่าพระอริยะนั่นสมาธิก่อนนอนได้หมดแหละนะตรงไหนก็ใช้ได้หมดสังเกตเสียงเวลาผมคุมเสียงให้เฮ้ยมันเข้าหูซ้ายได้ไงวะเฮ้ยออกหูซ้ายไปหูขวาได้ไงวะตรงนั้นต่างหากแล้วเฮ้ยมันนิ่งได้ไงวะเอ๊ะเจ้าของเสียงพูดเองเจ้าของเสียงทำเองมันก็บังคับเสียงได้สิครับก็คนที่เขาบรรลุทางเสียงมาเนี่ยใช่ไหมก็คุมเสียงได้สิครับมาเปิดตัวเลยไม่เปิดตัวแล้วบรรลุทางเสียงก็ทำได้บรรลุแสงก็ควบคุมแสงได้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องมีอะไรเลยชัดเจนนะครับจิตรับรู้ได้แต่เรื่องเดียวโฟกัสชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวเขาบอกว่าถ้าโฟกัสหลายอย่างจิตจะแตกกระจายแต่ในชีวิตจริงหลายครั้งที่หลายสิ่งถาโถมเข้ามาต้องรับมือให้ทันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามายกตัวอย่างเช่นคุณแม่ที่มีลูกหลายคนที่ท่านเก่งในทุกด้านทำงานเก่งและว่องไวเป็นต้นตอบอธิบายว่าไงนะลุงออกจิตรับรู้ได้แต่เรื่องเดียวผมว่าใจมากกว่ามั้งครับมันเป็นใจซะแล้วเนี่ยใจมันได้หลายเรื่องโอ้โหใจมัน108เข้าหัวสู่ใจเดี๋ยวมันก็ดีไอ้จำคำพูดคนที่มันทิ่มแทงก็หูก็ใจใจก็คิดถึงตรงนั้นวันนี้เข้าตาสู่ใจไปเจอที่มันเข้าตากับสู่ใจเห็นไหมครับใจมันกองเต็มเดี๋ยวมันก็ไปผ่านการได้ยินคนนั้นว่ามาก็วอกแวกไปเรื่อยแหละแล้ววันหนึ่งนี่คุยกับมนุษย์กี่คนเนี่ยแต่ละคนก็มีความสำคัญอย่างไรมีอิทธิพลกับชีวิตของเราหรือไม่คนคนนั้นนะบางคนลูกมีอิทธิพลกับแม่มากเหลือเกินโอเคไหมด้วยการทะเลาะกันวิวาทกันเนี่ยน่าอิทธิพลในทางที่มันไม่ดีแล้วก็แม่มีอิทธิพลมากเหลือเกินกับลูกแม่ก็จะสั่งเอาให้ทำต่างๆลูกก็ทำไม่ไหวหลายเรื่องมันหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยลูกเขาก็บอกโอ้แม่มีอิทธิพลเหลือเกินครับข้องใจ
ไม่น่าอยู่บ้านหลังนี้หนีไปอยู่ที่อื่นดีไหมเมื่อเปิดช่องโอกาสเปิดช่องไปเลยทีนี้เนี่ยลูกหลานไม่อยู่กับตัวเองก็เพราะตรงนี้นะท่านจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าไปจี้เขามากใช่ไหมครับให้มีหน้าที่หนึ่งอย่างสองอย่างก็พอแล้วเด็กนักเรียนนะให้มีหน้าที่ประจำตื่นมาต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนเนี่ยต้องให้มีหน้าที่ทำงานบ้านสักหนึ่งอย่างอย่างน้อยนั่นหนึ่งอย่างเด็กนักเรียนสองสามอย่างก็ได้ยิ่งดีถ้ามีความสามารถระดับนั้นนะครับแต่อย่าให้บกพร่องทางด้านการเรียนหนังสือถือว่าหมายเลขหนึ่งตรงนั้นโอเคไหมครับต้องสอนลูกหลานอย่างสอนไปปุ๊บก็ต้องบอกเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพนะต้องย้ำอาชีพเข้าไว้ไม่ใช่เดินฉุยฉายเหมือนหนังละครแมวหน้าเนี่ยเป็นไหมครับก็ขอให้เป็นไปเช่นนั้นนะที่จะปลูกฝังลูกหลานได้ไม่งั้นเลี้ยงไม่โตนะยังไม่โตนะโอเคนะครับเอาล่ะอีกครั้งนึงครับจิตรับรู้แต่เรื่องเดียวจำไม่ได้จิตมันเป็นธาตุรู้มันสารพัดที่มันจะรู้บทมันรู้สารพัดที่มันจะรู้ส่วนมาก 99% ที่พูดเรื่องจิตก็คือเรื่องใจหมดถ้าผมจำแนกนะเกจิอาจารย์ใดก็ตามทีเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจจิตแม้ตั้งพุทธธาตุก็เหมือนกันเอาเข้าจริงจิตก็เป็นใจใจก็เป็นจิตเงี้ยลูกประชาก็เหมือนกันนะครับว่านี่ก็ผมไม่เคยฟังเลยเวลาท่านบรรยายโอ้ยเคยฟังนั่นแหละแต่ไม่จำเป็นต้องเอามาพูดจาในผ่านตรงนี้หรอกมันจะกลายเป็นนะเกทับรับแดงก็มันก็ไม่ใช่ดูงออ้างถึงหน่อยนึงก็ขอให้พิจารณาไว้ว่าของผมใจคือใจเลยจิตคือจิตเลยบอกคุณสมบัติเรื่องจิตไปเลยนะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญก็คือปัญญาเนี่ยมันบอกนิยามไม่เสร็จสับเลยมีใครบ้างที่บอกนิยามเรื่องจิตเอาไว้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้งอกอย่างเดียวกล้าพูดด้วยมันถึงแม่นไงมันก็ไม่หลุดเดี๋ยวก็เผลอแล้วก็จิตแล้วก็ใจเหมือนกันทุกวันนี้เจอกันเยอะที่โผล่หน้าจอเยอะแยะไปคล้ายๆกับเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วครับจะได้ไม่ถึงเมื่อถ้าถึงแล้วมันก็จำแนกได้หมดทุกเรื่องครับจำหน่อยครับคำว่าถึงอย่าลืมว่าโสดาสกิทาและอนาคตและเหนือไปก่อนนั้นนะครับคำว่าถึงนะครับอย่าลืม 3-4 คำนี้ให้ได้มาถึงวันนี้เอาความเข้าใจเนี่ยมาใช้ดีกว่าผมว่านะที่ผ่านมาเอาไว้เข่งต่างหากเอาไว้ซะอย่ามาปนกับลุงเอาเอาไว้แชร์เอาไว้เปรียบเทียบมันพอได้เดี๋ยวมาผมว่ามันต่อยอดก็ไม่ได้ซ้ำไปเนื่องเพราะว่ามันบันทึกไว้เยอะในหัวสมองของท่านเองนั่นแหละเนี่ยบันทึกไว้เยอะของใหม่ก็เข้าไม่ได้เพราะของเก่ามันเต็มเมื่อมันเต็มก็แปลว่าไม่เข้าใจมันไม่เข้าก็คือมันไม่เข้าใจเงี้ยเมื่อไม่เข้าใจแล้ววีไหนจะเข้าถึงได้ไหมต้องเข้าใจก่อนเนาะเพราะฉะนั้นยุคนี้ยุคแห่งความเข้าใจนะอย่าลืมนะดูหมอกำลังแชร์ท่านอยู่นะครับในสิ่งที่เรามาทั้งหมดนะครับแชร์กันแชร์กันเราไม่ได้เตะตัดไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วนะยกเว้นขอเตะตัดขาพระหันเดินดินถ้ามีนะขอเตะตัดขาหน่อยได้ไหมก็แค่นั้นเองดูสิเตะพระหันจะร้องโอ้ยบ่โอเคนั้นก็น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะพอนะบรรทัดยาวเหยียดก็โอเคส่วนนี้โอเคก็พอได้นะครับไปต่อครับกฎแรงดึงดูดที่เขาเปิดคอร์สสอนกันมีจริงใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าครับโอ้ยตายเลยให้ผมพูดแทนเขาเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับกฎแรงดึงดูดที่มันชัดที่สุดก็คือแม่เหล็กมันทั้งดึงมันทั้งดูดจริงๆแม่เหล็กมันดูดผลักให้ดูทั้งดูดและทั้งผลักนะแม่เหล็กไอ้ที่มันรักษาตัวเองที่เป็นแม่เหล็กให้มันคงเป็นก้อนแม่เหล็กได้นะมันมีสองสภาวะอยู่ที่เดียวกันทั้งดูดแล้วก็ผลักแล้วก็ดูดแล้วก็ผลักเนี่ยมันจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กเอาไว้ได้เห็นไหมคำว่าดูดอย่างอื่นที่เขาพูดกันแต่เป็นคอร์สก็เลยผมบอกว่าเป็น
วาทกรรมอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งแปลว่าเป็นเขาไปเห็นไหมครับนุ่งห่อร่างฟังแค่นี้เองทีนี้ดูดผลักในร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่ดูดกับผลักดูดกับผลักมันจึงรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้โอเคไหมดูดอย่างเดียวไม่ผลักเนี่ยตายอย่างเดียวครับเช่นสูดหายใจไงดูดก็คือสูดหายใจเข้านั่นแหละออกก็คือผลักนั่นอย่าคิดมากเข้ากับออกนั่นเองหัวใจก็ดูดผลักเหมือนกันดูดผลักเห็นไหมแรงดูดถึงหัวใจแล้วนะครับถ้าเป็นนอกตัวแล้วมันเรื่องเขาเรื่องความรวยโอเคไหมครับคำว่าดูดผลักเนี่ยถ้าหากว่าดูดมากกว่าผลักหรือว่าผลักมากกว่าดูดนั่นก็คือการไม่สมดุลเพราะไม่สมดุลมันก็รักษาความเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้มันก็สึกหรอนะอย่างผมเนี่ยผมดูดผลักดูดผลักผมจะเรียกภาวะนี้ว่าเรดิเอทเรดิเอทดูดกับผลักดูดผลักดูดผลักดูดผลักอยู่ในวงกลมอย่าลืมนั่งพูดอย่างนี้คือวงกลมวงหนึ่งนะครับอย่าลืมเห็นไหมมันจึงรักษาความเป็นตัวเราไว้ได้นี่มัน75ไปแล้วจ้าอยู่ภาวะดูดผลักตรงนี้เองนั้นเข้าใจตัวเองให้มากๆไอ้ตรงนี้มิฉะนั้นจะถูกหลอกดูดดูดความร่ำรวยเขาสร้างความดูดดูดไปไกลแบบนั้นครับอะไรก็สู้ทำไม่ได้หรอกทำกับมือนี่นะของจริงไม่ใช่ไปนั่งจินตนาการเฮลเฮลเฮลไปนั่นปล่อยให้ไฮโซเขาลุยกันเข้าใจไหมส่วนมากไฮโซเป็นเครื่องมือเขาหลับบ้างนั่นเลยเพราะว่าเขาใช้ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษเยอะน่าเชื่อถือเยอะจบไหมครับไม่มากกว่านี้แต่กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เหมาะสมกับภาษาลุงหมอแค่เข้าใจตรงนี้ก็พอเพราะว่าเราย้ำเรื่องความเข้าใจนะครับไม่ใช่ย้ำเรื่องความเชื่อเชิญครับอยากเข้าใจก็ไปฟังสามแรงนะครับฟังฟรีด้วยครับในนิทานธรรมชาติสามแรงนะใช่ครับโอเคมีคนเสนอเรื่องสามแรงเอาไว้ดีนะครับมันมีคำว่าร้ายแรงตรงนั้นหนึ่งไอ้สามแรงนั่นนั่นนั่นนะฮะจะเข้าใจชัดเจนบอกให้ทราบว่าพวกเราพยายามที่ทำงานให้มันกองอยู่ในบ้านเราทีวีให้หมดเพราะผมจะรู้ว่ามันเป็นผมจะรู้ส่วนตัวผมนะว่ามันเป็นองค์ความรู้ในบ้านเราทีวีจะเน้นหนักภายในตัวเราถ้านอกตัวเราก็ถือว่าเป็นเขาโอเคนะครับเขากับเราแชร์กันได้ถึงจุดหนึ่งเขาคือเขาเราคือเราถ้าเราเป็นเขาเมื่อไหร่เราสวยทันทีตกอยู่ภายใต้อานัตของเขาสันติโอเคไหมครับรู้เขารู้เราไม่ต้องลบก็ชนะไม่ใช่ว่าเรารู้เขาเพียงใดและรู้เราเพียงใดเห็นไหมครับเรียนรู้แต่เขาสวยแน่นอนเราเป็นเครื่องมือเขาแน่แน่นั้นกลับมาเรียนรู้เรื่องเราแล้วเราก็จะไม่เป็นเครื่องมือใครตรงกับคำว่าภาษาพุทธเจ้าบอกว่าอัตติอัตโนนาโถตนรู้ตนเข้าใจตนตนจึงจะพึ่งตัวตนของตัวเราเองได้ตลอดไปตลอดกาลจบข่าวไหมครับทำมาค้าขายลำบากผมจะว่าไงทำมาค้าขายลำบากรัฐบาลก็ให้กรมสรรพากรเก็บภาษีเยอะๆมันสวนทางกันไหมครับไม่มีคำตอบครับผมเองก็ไม่มีคำตอบเรื่องนี้จริงๆขออนุญาตพูดนะครับบ้านเราเนี่ยเสียภาษีอย่างน้อยมากนะครับ
ต่างประเทศเขาถ้าหากว่าประเทศที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียมันกลุ่มสวีเดนเดนมาร์กประเทศอะไรมึงไม่มีห้าสี่ประเทศโบกหนึ่งนั่นไงฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่ป่ะไม่รู้4บวก1ก็แล้วกันกลุ่มนั้นนะฮะประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่เสียภาษีมากที่สุดในโลกแต่สวัสดิการเขาก็ดีที่สุดในโลกเหมือนกันคือเขามีความคิดว่าเรือล่มในหนองท้องไม่ไปไหนเสียมนุษย์มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือตายไปนั่นเองสมบัติที่ว่านั้นเขาหอบไปด้วยไม่ได้ก็จะหอบรวมกันซะเข้าใจไหมครับแล้วก็บริหารจัดการให้มันเซอร์คูลเลตเห็นไหมฮะไม่ใช่ไปกักคนบ้านเรานี่มีอำนาจกักแม่งเอาไปเลยกักเก็บนั่นแหละครับมันถึงไม่ไปไหน พอได้ไหมครับต่อไปไม่ควรจะมีนะในแผ่นดินครับก็รอไว้มันก็เติบโตไปตามความเป็นอยู่โดยความเป็นจริงความจริงถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายของบ้านเมืองเรานะมันจะถูกกว่าหลายประเทศในโลกนะครับเพราะฉะนั้นคนต่างประเทศเขาจึงอยากจะมาอยู่อาศัยพักอาศัยบ้านเมืองเรานะครับเขาก็มาใช้จ่ายพวกนี้ต้องคิดให้มันไปรูปแบบนั้นอย่ามาคิดแค่ตัวเราเองไม่พอต้องคิดในภาพของแมคโครของประเทศชาติไปด้วยนะครับไม่รู้ถ้าหากว่าคนไหนก็ตามที่เรียนเรื่องของพวกเศรษฐกิจนะมันมีมหาภาคจุลภาคการพาณิชย์เหมือนกันค้าขายทั่วไปคือเล็กๆน้อยแบบจุลภาคแบบเล็กๆน้อยนะครับต้องคิดภาพรวมไว้ให้ได้บ้านเรามันยากตรงนี้อนาคตข้างหน้าผมบอกว่ายังไงก็คงหนีไม่พ้นคือโลกใบนี้จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เชื่อว่าคงจะหนีไม่พ้นมาถึงนาทีนี้นะเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เสียสั่งลุยไปแล้วหรอกนะสั่งจะยกเลิกครับเหรอสั่งปุ๊บไม่นานแล้วก็ยกเลิกเหรอทำไมต้องยกเลิกบอกให้กระดาษพอสั่งปุ๊บปุ้มถ้าผ่าน2วันปุ๊บอีด่านเขาก็มีเป็นกันนะวะเห็นไหมครับนานไม่ได้นานมากถ้าเพื่อนเขาลุยด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะครับน้ำผึ้งหยดเดียวทันทีเห็นไหมเขาเรียกกันว่าเขาเรียกว่าแยบถ้ามวยสากลก็แยบยับยับตูมโอเคไหมเนี่ยก็เลยตอดเทน้อยสองน้อยดูซิมันหวั่นไหวไหมเจอตัวท้ากลับด้วยเอาไม่สนหรอกเจอตัวท้ากลับด้วยเห็นไหมครับอย่าคิดว่ามหาอำนาจไปได้นะฮะผมบอกไปให้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยสงครามคลื่นเนี่ยโดรนนี่แหละครับสระโอดอเด็กรอเรือนอหนูนี่แหละครับโดรนนี่แหละครับบินกันมาในกลางคืนเนี่ยกลางคืนอย่างเงี้ยมันบินมาส่วนไหนถ้าสูงจากพื้นดินประมาณสัก2กิโลเมตรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยกลางคืนไม่มีทางมองเห็นหรอกเรดาร์จับได้ไหมทุกวันนี้วัสดุอุปกรณ์เขาสามารถทำไม่ต้องมีเรดาร์จับได้ด้วยทุกวันนี้นะครับปล่อยจากไหนก็ไม่รู้แหละครับไม่รู้ใส่รถตู้คันนึงไปได้กันแล้วโดรนเนี่ยโอเคไหมครับว่าแล้วก็ขับไปไหนก็ได้เปิดฝาไปทำงานเลยกดปุ่มอย่างเดียวปล่อยคลื่นแรงๆมาอย่างเดียวคลื่นความถี่สูงเนี่ยนอนหลับไม่ต้องตื่นนับรองได้เลยนี่นี่คือสงครามคลื่น
ให้รู้ไว้ซะนะจ๊ะนะจ๊ะงั้นพวกเราเจ้าค่อยบ้านเราทีวีต้องพยายามฝึกคลื่นจิตเอาไว้เพื่อป้องกันกับสิ่งเหล่านั้นลุงออกทำได้แล้วแน่นอนแต่ลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกใบนี้มันต้องอยู่ด้วยกันท่านอยู่หน้าจอนั่นแหละครับกับผมอยู่ในจอนี่นะครับนะจะถ่ายเทถ่ายทอดอะไรต่างๆเนี่ยผมจะห่วงไว้ทำไมเล่ายืนยันผมอยู่คนเดียวไม่ได้วันหนึ่งเจออาวุธคลื่นที่ว่านั้นนะครับมันหนักนะครับกรุงเทพเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงบอกให้กันแล้วกรุงเทพทั้งเมืองนะฮะคำว่ากรุงเทพเนี่ยวัดจากจุดศูนย์กลางอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับลากรถไฟไปครับ1กิโลเมตรยังไม่พอนะครับในกรุงเทพเนี่ยต้อง5กิโลเมตรยังไม่พอนะครับต้อง10กิโลเมตรครับยังไม่พออีกครับกรุงเทพปริมณฑลนะต้อง20กิโลเมตรยังไม่พอนะครับต้องถึงขั้น30กิโลเมตรโอเคไหมครับแล้วก็วงเป็นโดรนเครื่องเดียวนะครับอยู่สูงก็ปล่อยไว้สูงประมาณ2กิโลเมตรหรือว่า3ก็ได้เนี่ยปล่อยขึ้นแรงๆขึ้นเนี่ยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยขึ้นตัวนี้10ยกกำลังปล่อยลงมา10ยกกำลังตายหาหมดทั้งเมืองบอกให้รู้ไว้นี่แหละคือภาษาลูกน้องงั้นบ้านเราจริงๆเน้นหนักเรื่องของกายใจจิตให้พัฒนากันในพฤติกรรมป้องกันไม่ให้คลื่นเหล่านั้นทำลายเรานะครับไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกนะครับไม่มีทางเลือกหมูหมากาไก่ตายหาหมดไม่มีเหลือเจอคลื่นนี้ไม่มีเหลือเดินเดินไปล้มเห็นไหมทุกวันนี้มีพวกอ่อนแรงใช่ไหมครับนี่แหละครับเจอคลื่นผมเรียกมันว่าโรคไฮเทคนะซูเปอร์ไฮเทคก็คือจิตเนี่ยครับที่จะเหนือกว่าไฮเทคที่เขาสร้างลุงออกมีแล้วที่นำเสนอให้แล้วก็พยายามทำอย่ามัวแต่นั่งเชื่อนู่นนี่นั่นมั้งพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยจะตะโกนเอ๋ยพอแล้วล่ะครับมาทำความจะไม่ใช่แล้วครับผมไม่อยากจะให้ใครสูญเสียเพราะผมอยู่คนเดียวไม่ได้มันเกิดมันตายหมดทำไงเนี่ยนะใจผมไม่ปลูกข้าวกินเหรอคนเดียวเหรอโอ้ยผมก็ผ่านมาแล้วในชีวิตอย่างนั้นน่ะจริงนะใจผมย้อนไปอย่างนี้มัน5 75ไปแล้วนะในช่วงเวลาผมอายุ10ปีมันได้สิครับเรี่ยวแรงผมมันเยอะเกินร้อยตรงนี้นี่มัน70กว่าผมไปทำนาอยู่เลยโอ้ยมันก็เกินไปแล้วพี่นะๆๆก็บอกกันต่อกันไปครับที่ว่าเนี่ยฝึกเอามีให้หมดสมาธิในบ้านเราทีจะเรื่องไอ้ตีลังกาฟังไว้ก็เลยเอาใส่หูเสียบเข้าไปเถอะโอ้ยผมก็ไม่เคยด่าเมียพ่อใครอยู่แล้วครับผมไม่เคยให้ร้ายใครอยู่แล้วนะครับในคลิปทุกคลิปก็เลยครับอย่างมากก็กระตุกหน่อยเดียวเองโอ้ยผมไม่คอยวิจารณ์ใครอยู่แล้วล่ะนะวางใจได้เลยครับลูกหลานแต่ยอมรับว่าภาษาผมจะฟังยากหน่อยนะครับฟังยากหน่อยนะครับยอมรับครับให้ผมพูดง่ายฟังง่ายๆเหมือนชาวบ้านประโลมโลกผมไม่ทำอยู่แล้วครับนั่นไม่ใช่ลุงงอกมันง่ายเกินไปสำหรับลุงงอกเข้าใจไหมมึงบอกทำแบบที่มันจะยากให้มันเจ๋งไปนู่นก็พยายามยากให้เป็นง่ายนะอย่างมันก่อนเนี่ยของไม่จริงมันจึงไม่สั้นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมกว่าจะเข้าใจได้ไม่ใช่น้อยนะครับต้องใช้3แฟดนะเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองครับโอเคไหมวันที่20นั่นแหละนั่นแหละครับไปฟังบ่อยๆครับเห็นผมทำอย่างนั้นนะหลายท่านจะคิดไปในรูปแบบอื่นนะครับจริงๆผมต้องการอธิบายเนื้อหามันจริงๆนะมันอธิบายยากเข้าใจยากครับโอ้ยกว่าผมจะเข้าใจแล้วมันเสนอผ่านจอเนี่ยมันง่ายซะเมื่อไหร่แล้วพี่ก็นั่นแหละเอามีไหมคำถามไม่มีอีกเลยเนาะงั้นผมก็ไปหา YouTube ต่อนะครับ YouTube นะครับเออ
ดี๋ยวนะเขามีกฎหมายไม่สูบบุหรี่มาแล้วนะสูบอยู่ในบ้านก็ผิดกฎหมายนะแต่เป็นครอบครัวผมอ่านด้วยแล้วครับคงไม่เกี่ยวกับผมเนาะลูกหลานเยาว์ผมเป็นตัวอย่างนะครับเพราะผมมีความสามารถพิเศษนะครับบอกใครก็ได้ผมจะรู้มันหมดมันทำด้วยอะไรนะครับในส่วนตัวผมนะบุหรี่จึงทำลายลุงหอกไปได้ก็เพราะลุงหอกรู้มันโอเคไหมก็รู้เรารู้เขาเขาคือมันมันคือบุหรี่รู้เขาโทษรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะโอเคไหมครับจำภาษาลุงหอกให้ได้แม่นๆมันอยู่ที่ว่ารู้เขาหมดหรือเปล่าแล้วรู้เราหมดตัวหรือไม่อยู่ตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นฝึกตัวตนให้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองจงตัวเองก็คือเรื่องกายใจจิตนี่เองครับมีกองมี YouTube หมดเลือกเอาเองอะไรกันในการที่จะบริโภคเสียงลุงหอกเสียงปัญญาเนี่ยทำมาเล่นนะครับใช้ก็มาบริโภคเลยกินเสียงลุงหอกโอเคนะเอาล่ะตะมังก็มาถึง YouTube กดเลยเสียงน้องแต๊ดเลยกดปุ่มเสียงน้องแต๊ดเลยเสียงดังที่กิลังชัวช่องของคุณก็ช่องของลุงหอกนั่นแหละช่องคุณเป๊ะมาเลยจ้ะคนเกิดก่อนคนไม่มีโรคกับพลังงานบุษเป๊ะมาเลยจ้ะโอ้โหมาเลยจ้ะเต็มจอเลยครับมาเลยจ้ะเต็มจอเลยครับมาเลยจ้ะเต็มจอแปลว่าเยอะนั่นเองอ้าวดูคำถามนี่ครับว้าไม่มีน้อยไม่ถามน้อยเลยเพราะถ้าดูเนี่ยลุงงอครับผมกินน้ำประปากลั่นของหมู่บ้านแล้วรู้สึกระคายคอแปลว่าน้ำมีสารพิษนั่นแหละต้องถามคนที่เขาสูบใช่ครับน้ำตอนที่เรียนหนังสือเนาะเขามีน้ำแล้วน้ำกระด้างมันมีน้ำในคำหนึ่งมีน้ำกระด้างเอ้ยเรื่องน้ำนี่เนาะถ้าบ่อน้ำกลางทุ่งนานะมันจะมีดินเหนียวก้นบ่อมันจะมีดินเหนียวน้ำก็ซึมผ่านดินเหนียวมาดินเหนียวคือดินที่ละเอียดนะครับเขาขุดไปก้นบ่อจะเป็นดินเหนียวแต่นะน้ำที่มันซึมมาพอจากบ่อปุ๊บก็มากินได้เลยน้ำพวกนี้วิทยาศาสตร์ก็เข้ามาก็บอกว่ามันมีตะกรันมันมีอะไรน้ำก็ได้ไงครับตอนเรียนหนังสือเนี่ยถูกมันจะมีเดี๋ยวนะเขาว่ากินแล้วมันจะเป็นนิ้วนั่นแหละครับกินแล้วจะเป็นนิ้วเป็นนิ้วแปลว่ามันฉี่ไม่ออกแล้วมันฉี่ยากเห็นไหมเป็นนิ้วต่อมาผู้คนก็เลยไม่อยากจะกินน้ำจากบ่อและหรือน้ำประปาที่ไม่ได้กรองเป็นน้ำไม่สะอาดก็ผลิตเครื่องกรองมาขายซะโอเคไหมครับทุกวันนี้กินน้ำขวดกันนะฮะจริงๆน้ำบ่อนี่เป็นน้ำที่กินแล้วอร่อยนะด้วยผมใช้คำว่าอร่อยนะ
น้ำบ่อนี่ครับให้รู้กินแล้วอร่อยนะเออแต่มีข้อแม้ให้มันสะอาดเถอะไอ้บ่อที่บ้านผมนู่นตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลย์มังสาหารน้ำที่กินบ่อมันจะมีอยู่สองบ่อสามบ่อบ่อที่หนึ่งอยู่ในวัดก็แย่งกันตักก็มาใช้มากินมาอาบนะในวัดก็ไม่พอก็อยู่ชานอยู่นอกหมู่บ้านกลางทุ่งนาเข้าใจไหมครับสรุปแล้วบ่อกลางทุ่งนาที่บอกว่ามีที่มีดินเหนียวมันอยู่ห่างไกลหน่อยก็ไปหาเอามากินกันกินแล้วอร่อยครับถามไปนิ่วไหมลุงหอกไม่เคยเต็มครับกินเลยเป็นนิ่วคำว่าเป็นนิ่วนี่แหละครับมาแล้วต่อมาชาวบ้านก็มีหน้าป่ากินแล้วมันมีคลอรีนฮะเขาใส่มากใส่น้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะน้ำป่าต้องถามเรื่องของวิชาการหมู่บ้านครับถามเขาสิครับใส่อะไรเข้าไปบ้างเนี่ยมันทำไมต้องกินแล้วมันก็ระคายเคืองโอเคทั่วไปก็เป็นคลอเรนเนี่ยครับเอามากรองก่อนค่อยกินเนี่ยต้องซื้อเครื่องกรองอีกแหละโอ้ยเห็นไหมครับในบ้านเสียเงินอีกบอกแล้วไงก็วิทยาศาสตร์มาอีกแหละใช่ไหมเอาก็คิดว่าแชร์กันครับเรื่องพวกนี้ผมก็จะว่าไงเหมือนกันแหละครับว่าผมไม่ได้ทำน้ำปลาเนาะเขาจะมีมาตรฐานวัดยังไงล่ะดิระดับ pH หรือ pH pH ก็จะมีเครื่องนะครับมีเครื่องจุ่มไว้ก็จะมีตัวเลขขึ้นมาด้วยพวกกรดพวกด่างนี่แหละพวกอะไรก็ไม่รู้มีเครื่องวัดไม่รู้วัดได้กี่อย่างก็ไม่รู้โอเคอ้าวดูทางด้านกินน้ำประปานะจบนะคุณชลธรผมก็มีแค่นี้ละฟังมากก็ไปถามเอาเองก็แล้วกันผู้ที่เขาผลิตน้ำประปานี่คุณลุงขอลุงหงอกช่วยให้ข้าวในนาหนูได้รวงละหม้อกอละเกวียนเลยนะคะหนูจะไปเปิดเลี้ยงลุงในนาข้าวทุกวันเลยอุ้ยงั้นเชล่ะมันได้เลยขอลุงออกช่วยให้ข้าวในนาหนูได้รวงละหม้อเล็กมันพอไหวเออก็น่าเห็นใจในเรื่องของทุกวันนี้ไอ้รวงข้าวเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงเนี่ยสมัยผมทำนาเนี่ยไม่รู้ไว้รู้จักเกี๊ยอะไรเคียวเกี่ยวข้าวเคียวนะเคียวเกี่ยวข้าวไอ้รวงข้าวมันเฉพาะกับเคียวนะไอ้รวงหนึ่งรวงเนี่ยผมก็ไม่เคยนับนะผมว่าไม่น้อยกว่า150เม็ดนะหนึ่งรวงนะ150เม็ดเนี่ยฮะลองทำเป็นสถิติครับท่านที่อยู่ทำนาเนี่ยครับเอาเข้าเอื่นไฮหน้านะมันเป็นคันนาล้อมรอบใช่ไหมล่ะเออทำเฉพาะไร่หนึ่งเนี่ยให้หนึ่งถ้าอีสานเนี่ยเอิญให้หนึ่งใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ไปใส่ปุ๋ยคอกสิครับใส่จุลินทรีย์เข้าไปปุ๋ยคอกก็คือขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายโอเคไหมครับแค่นี้โอ้ยหวานสิครับต่อมาก็ทำปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยหมักโอเคไหมก็มาใส่คันนาก็กั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฝนตกก็มีน้ำเนี่ยค่อยดูการเจริญเติบโตมันเลย
แค่นี้ต้องทำแบบนี้เป็นตัวอย่างสิครับไอตัวไหนอ่ะบ่อไหนหรือว่าล็อกไหนนี่หรอล็อกไหนก็แล้วใช่ว่าล็อกไหนดีกว่ามันจะงามกว่ากันเพราะข้าวนี่มันมาจากรู้จักหวานกล้าไหมมันก็มาที่เดียวกันมันมาปากดำแต่ละล็อกโอเคไหมครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีละอย่างแค่นี้ก็จะรู้แล้วครับปีเดียว2ปีก็จะรู้แล้วความแตกต่างต่อไปก็เอามาตรฐานนั้นไปใช้เนี่ยพัฒนาอย่างนี้ครับชาวนาต้องอย่างนี้นะครับต้องทำแบบที่ว่าเนี่ยแล้วจะรู้ว่าความต่างของมันต่อรวงเนี่ยมันนั่งนับกันเนี่ยก็หาค่าเฉลี่ยก็แปลว่าสนใจใฝ่รู้หน่อยพวกนี้นะครับเพราะมันเป็นอาชีพมากมันต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้มันแล้วรู้หมดเพราะมันเป็นอาชีพทุกวันนี้หวานรวงแค่นี้ข้าวหวานรวงหนึ่งมีกี่เม็ดถึง50เม็ดหรือเปล่าไม่ทราบข้าวหวานคือมันเต้นมันต้นมันถี่จริงอ่ะเอาปริมาณถ้านาดำนะครับมันมีคุณภาพนาดำดำถี่ๆสิครับดำถี่ๆเวลามันขยายกอมาแล้วเนี่ยนะมันก็ดำมาหนึ่งกอมันแตกมาตั้ง 4-5 มันก็เป็นกอใหญ่เห็นไหมครับ1กอ1รวง150เม็ดอย่างเงี้ยถ้ากอหนึ่งมันมีตั้งอะไรล่ะไม่รู้พุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะใหญ่ๆมันขนาดนี้นะมันถึง10นะครับไม่รู้ไม่ได้พูดเล่นนะถึง10นะไอ้นาดำเนี่ยขยายมาเป็น10นะใส่เข้าไปแค่3กรีบ4กรีบเองตอนดำตอนดำเนี่ย3 4ต้นอ่ะขยำนิ้วมือกับ4ต้นลงไป4 5ต้นเนี่ยไม่เกิน5เวลามันขยายแตกกอแล้วเนี่ยมันเป็นยี่มันเป็น10นะครับได้50ครับแต่ละ10มันกอแต่ละรวงเนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมครับคิดอย่างนี้มั้งสิครับใช่ไหมครับก็บำรุงโดยปุ๋ยหมักนี่แหละครับเอาปุ๋ยหมักเนี่ยสุดยอดมากปุ๋ยอินทรีย์นะครับอย่าเอาเคมีใส่ถ้าเคมีมันก็ได้แค่ปี2ปีงามจริงนะแต่ดินเสียหมดนะจุลินทรีย์ตายของตาหาแต่กระเทียมหมดจุลินทรีย์นี่คือปุ๋ยนะผมต้องบอกว่าจุลินทรีย์คือพืชโทษคือสัตว์ของพระโพธิสัตว์จุลินทรีย์เนี่ยปุ๋ยชั้นหนึ่งมากนะครับทุกวันนี้ไส้เดือนก็จะไม่มีทุ่งนาเพราะเจอเคมีหมดแล้วเจอเคมีก็ตายของตาหาแต่กระเทียมหมดมันก็ไม่มีปุ๋ยธรรมชาติขึ้นมาเลยเห็นไหมไอ้ส่วนฟางที่นี่จะไปเผาไถกรบน่ะหรือให้ควายกินเนี่ยน่าแรงให้ควายกินพอถึงนั้นก็ไถมันกรบก็เป็นปุ๋ยต่อก็เป็นไถหน้าหดเนี่ยโอ้ยอยากให้ลุงออกพูดเรื่องนิพพานรู้จิตเดิมแท้ของขอบคุณครับเอางั้นเฉยเลยเฮ้ยมันอย่าไปไกลเกินไปหรอกพี่เอ๋ยไปเกินมันก็เกินเอื้อมนะมันอยู่เกินยอดไม้เกินมันเกินเอื้อมเอาวิถีชีวิตดีกว่าครับผมเริ่มต้นค่อยๆไต่ตามเพราะนิพพานมันมีแน่นอนนะแดนนิพพานมันมีแน่ๆโอเคมั้ยนึกสิว่าขึ้นบันไดครับบันไดจากขั้นที่แรกไปถึงขั้นที่ร้อยนู่นนะร้อยหนึ่งก็คือสุดร้อยนะคือพระนิพพานอยู่ที่ขั้นที่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันมันสุดร้อยเราตายขั้นหนึ่งนั้นสามคือการดำเนินชีวิตตามปกติทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบนะอย่าเวิ่นเว้อนักอย่าคาดการนักทำดีหนีชั่วได้แต่เราเท่านั้นเรียวแรงมาเท่ากับเท่าไรไต่ตามระดับนี้ดีกว่าครับแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายไม่ต้องตั้งความหวังไม่ต้องใครมาหลอกเห็นไหมครับทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วจำเป็นหลักวิธีคิดดีกับชั่วเนี่ยชั่วเยอะเท่าไหร่ไม่รู้หรอกดีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่ามันมีดีชั่วกันในโลกใบนี้เนาะเราเลือกจะเลือกทำดีหรือว่าจะเลือกไม่ทำชั่วฟังกันดีนะครับ
จะเลือกทำด้านดีหรือจะเลือกทำในด้านที่มันไม่ดีถ้าเลือกทำด้านที่มันไม่ดีเลือกมาสัก3อย่างก็พอแล้วเลือกด้านดีมันได้เลยเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยเราเลือกทำไม่ดีนะชีวิตมันน้อยถึงจะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เลือกแค่ประมาณ3อย่าง1อันที่ไม่ดีนะเลือกของการพูดสิครับพูดให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยถามว่าดีไหมถ้าบอกว่าไม่ดีก็อย่าพูดเนี่ยมาแล้วเลือกทำในสิ่งที่มันไม่ดีแต่เลือกมาน้อยๆอย่างไม่ควรเกิน3อย่างเห็นไหมครับ1เราเลือกพูดเราเลือกไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีคือไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีให้กับใครรู้เห็นไหมครับ2ไม่ทำไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ทำให้ดีคือทำให้คนเขาเดือดร้อนไปตบตีใครอะไรต่างๆก็ว่าไปรักเล็กขโมยน้อยใครว่าไปมันคำว่ารักเล็กขโมยน้อยมันเป็นการกระทำนะให้รู้ไว้ใช่ไหมมีแค่นี้2อย่างเองเห็นไหมครับเลือกไม่ทำย้ำคำว่าไม่นะเลือกไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดี1การพูด2การกระทำจบทีนี้พูดดีทีนี้เอามันร้อยเรื่องเลยทีนี้ทำดีเอามันร้อยเรื่องเลยเพราะตัวที่